พอรู้ว่าชิปปี้เป็นนางเอกรู้สึกยังไงคำจริงแล้วเอาจริงๆเลยนะครับความรู้สึกแรกเรารู้สึกก็ดีใจเพราะว่าคือผมก็เขาพี่บอยชอบหนูเขาตอนแรกเลยเขาเคยชอบหนูเขาเคยชอบเคยพยายามจีบก็ไม่ได้พยายามขนาดนั้นก็คือเหมือนแบบหยอดอะไรใช่ใช่อ๋อเขาชอบอยู่แล้วชิปรู้เออชิปรู้เห็นหน้าพี่บอยก็รู้ก็รู้เพราะว่าผมก็นึกว่าเขาเล่นด้วยเพราะว่าตอนแรกกับเขาบอกว่าอ๋อนึกว่าเขาเล่นด้วยเพราะว่าเขาบอกมีแฟนแล้วเอาเหรอตอนนั้นมียังมีเอาเหรอก็เห็นบอกว่าเนี่ยอยากเล่นกับวันใหม่เดี๋ยวขอไปเล่นด้วยได้ป่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับพี่พลอยก็อยากเล่นอย่าเลยมันเหมือนทอดสะพานเหมือนกับใช้เด็กเป็นทางผ่านเออใช้เด็กเป็นทางผ่านหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นกับวันใหม่อ๋อเรายังไม่ได้เล่นเลยนะแต่เรารู้ว่าเขามีแฟนคือแต่หมายถึงว่าชิปปี้อ่ะคือเขาเคยทำงานกับเกรซมาก่อนแล้วเกรซก็เล่าให้ฟังว่าทำงานชิปปี้สนุกนะตลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่ได้ทำงานกับเขา